สวัสดีค่ะเด็กนักเรียนอนุบาลสองที่น่ารักทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสำหรับการเปิดเรียนภาคเรียนที่สองเด็กๆสบายดีกันทุกคนนะคะเก่งมากเลยค่ะค่ะเด็กๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูทรายจะพาเด็กๆมาเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับใบงานเสริมการเรียนรู้ในเรื่องของการบวกนะคะแล้วก็กิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยการเรียนรู้ดอกไม้แสนสวยเรื่องดอกไม้แต่ละชนิดมีลักษณะอย่างไรบ้างถ้าเด็กๆอยากเรียนรู้แล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะก่อนอื่นเรามาเรียนรู้ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยการเรียนรู้ดอกไม้แสนสวยกันก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของดอกไม้กันก่อนค่ะเด็กๆแต่ว่าเด็กๆทราบไหมคะว่าลักษณะของดอกไม้เป็นอย่างไรถ้าเด็กๆยังไม่ทราบเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมกันนะคะว่ามีดอกอะไรบ้างดอกกุหลาบค่ะดอกมะลิดอกจำปาดอกแก้วดอกกระดังงาค่ะนี่คือตัวอย่างของดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมนะคะยังมีดอกไม้ชนิดอื่นอีกมากมายนะคะที่มีกลิ่นหอมนะคะและต่อไปค่ะลักษณะของดอกไม้ที่มีหลายสีค่ะดอกไม้ที่มีหลายสีก็คือดอกไม้ที่หนึ่งดอกจะมีสีตั้งแต่สองสีขึ้นไปนะคะมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะดอกกล้วยไม้ค่ะเห็นไหมคะว่าจะมีตั้งแต่สีขาวสีม่วงแล้วก็สีชมพูใช่ไหมคะในหนึ่งดอกจะมีสามสีเห็นไหมคะอ้าวต่อไปค่ะดอกแพงพัวญี่ปุ่นค่ะเด็กๆสังเกตดูเห็นไหมคะตรงกลางจะมีสีชมพูแล้วก็กลีบดอกด้านนอกจะมีสีขาวหรือว่าชมพูอ่อนนะคะอ้าวซึ่งดอกนี้จะมีสองสีต่อไปค่ะดอกผกากรองค่ะเห็นไหมคะว่าดอกผกากรองจะมีดอกเล็กๆแต่ว่ามีหลายสีอยู่ในดอกเดียวกันใช่ไหมคะแบบนี้เราเรียกว่าดอกไม้ที่มีหลายสีนะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของดอกไม้ที่มีสีขาวกันนะคะเด็กๆว่ามีดอกอะไรบ้างนี่เลยค่ะดอกพุทธแก้วดอกพุทธซ้อนดอกมะลิซึ่งเด็กๆจะสังเกตดูนะคะว่าดอกไม้ที่มีสีขาวนอกจากจะสีขาวแล้วก็ยังมีกลิ่นหอมด้วยนะคะเด็กๆนี่คือตัวอย่างของดอกไม้ที่มีสีขาวนะคะเด็กๆได้เรียนรู้และรู้จักกับลักษณะของดอกไม้กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำแบบฝึกหัดของวันนี้กันเลยนะคะซึ่งเราจะทำในหนังสือธรรมชาติรอบตัวเล่มนี้เลยค่ะเด็กๆเตรียมหนังสือขึ้นมาได้เลยค่ะแล้วให้เด็กๆเปิดไปในหน้าที่6ค่ะเด็กๆหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเรื่องดอกไม้แต่ละชนิดมีลักษณะอย่างไรเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะจากก่อนหน้านี้ทีนี้คำสั่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าครูทรายจะให้เด็กๆทำอย่างไรนะคะครูทรายจะให้เด็กๆเขียนวงกลมล้อมรอบภาพดอกไม้ให้สัมพันธ์กับข้อความค่ะให้สัมพันธ์ก็คือให้เหมือนกันหรือว่าให้ตรงกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำถามแรกกันเลยนะคะเด็กๆเริ่มจากดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเรามาดูกันค่ะเด็กๆดอกแรกชื่อว่าดอกกุหลาบดอกที่สองชื่อว่าดอกเข็มสองดอกนี้ดอกไม้ชนิดไหนที่มีกลิ่นหอมคะเด็กๆวงกลมได้เลยค่ะถูกต้องเหมือนครูทรายไม่เอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะครูทรายจะวงกลมดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมแล้วนะคะนั่นก็คือดอกกุหลาบนั่นเองซึ่งดอกกุหลาบมีกลิ่นหอมนะคะเด็กๆสามารถเอาไปทำน้ำหอมได้นะคะอ้าวเดี๋ยวเรามาดู
ข้อที่สองกันเลยค่ะเด็กๆดอกไม้ที่มีหลายสีเอดอกไม้ที่มีหลายสีมีดอกอะไรบ้างนะเรามาดูกันค่ะ 1. รูปที่1นะคะดอกกล้วยไม้รูปที่2ดอกมะลิเอดอกไหนคะที่เป็นดอกไม้ที่มีหลายสีเด็กๆวงกลมได้เลยค่ะเอจะใช้คำตอบเดียวกับครูทรายไหมนะถูกต้องค่ะใช่แล้วก็คือดอกกล้วยไม้นั่นเองแล้วก็วงกลมดอกกล้วยไม้ได้เลยนะคะเด็กๆต่อไปค่ะดอกไม้ที่มีสีขาวดอกไม้ที่มีสีขาวนะคะเด็กๆดอกแรกดอกมะลิดอกที่สองดอกตาลตะวันเอสองดอกนี้ดอกไหนที่มีสีขาวคะเด็กๆวงกลมได้เลยค่ะเอเหมือนกูซายไหมนะถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องเก่งมากเลยก็คือดอกมะลินั่นเองนะคะดอกมะลิมีสีขาวเก่งมากเลยค่ะเด็กๆหลังจากที่เราได้ทำแบบฝึกหัดในกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาทำใบงานเสริมการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ของวันนี้กันเลยนะคะเด็กๆใบงานวิชาคณิตศาสตร์วันอังคารที่16พฤศจิกายนพ.ศ. 2564เดี๋ยวเราไปทำใบงานพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆคำสั่งให้เด็กๆนะคะเติมตัวเลขลงในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากข้อที่1กันเลยนะคะเด็กๆครูทรายจะมีตัวเลขมาให้เด็กๆนะคะก็คือมีเลข3เลข3แล้วก็หลังเครื่องหมายบวกครูทรายจะไม่ได้มีตัวเลขให้เด็กๆนะคะซึ่งตรงนี้เด็กๆจะต้องหาคำตอบนั่นเองนะคะจากโจทย์นะคะถ้าเป็นแบบนี้เราก็จะอ่านว่า3บวกอะไรได้เท่ากับ3นั่นเองนะคะซึ่งเขาจะมีคำตอบมาให้เราแล้วก็คือเลข3แล้วก็หลังเครื่องหมายเท่ากับนี่คือตัวตั้งนะคะเด็กๆมีตัวตั้งมาให้แล้วหลังเครื่องหมายบวกเรียกว่าตัวบวกยังไม่มีตัวบวกให้นั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะทำการหาคำตอบกันเลยนะคะเด็กๆค่ะ3บวกอะไรได้เท่ากับ3เอเด็กๆคิดว่า3บวกตัวเลขใดได้เท่ากับ3คะเด็กๆนั่นก็คือการนับเพิ่มนั่นเองแต่ถ้ามีเลข3อยู่แล้วเราต้องนับเพิ่มไหมคะเด็กๆเพิ่มไม่เอ่ยเพิ่มไม่ได้เพราะว่าถ้าเพิ่มมันก็จะบวกเพิ่มจากเลข3ก็จะกลายเป็นเลข4เลข5เลข6นั่นเองเพราะฉะนั้นเอเด็กๆคนไหนได้คำตอบแล้วบ้างคะว่าข้อนี้ตอบเลขอะไรถูกต้องค่ะเด็กๆก็คือเราไม่ต้องบวกเพิ่มนั่นเองเราก็เขียนเลขอะไรคะเลข0นั่นเองค่ะเด็กๆเขียนเลข0ลงไปได้เลยค่ะเราก็จะได้ว่า3บวก0เท่ากับ3เพราะว่า0ไม่มีค่าก็ได้คำตอบตัวเดิมก็คือเลข3นั่นเองค่ะเด็กๆค่ะเรามาเริ่มต่อด้วยข้อที่2กันเลยนะคะเด็กๆค่ะข้อที่2นะคะครูทรายจะมีเลข10มาให้เด็กๆแล้วก็เลข1นะคะจากโจทย์นะคะเราก็จะอ่านได้ว่า1บวกอะไรได้เท่ากับ10นั่นเองนะคะ1บวกอะไรได้เท่ากับ10เดี๋ยวเด็กๆมาทำพร้อมกับครูทรายได้เลยนะคะก็คือการนับเพิ่มนั่นเองนะคะโดยการนับเพิ่มนับต่อจากเลข1ให้ถึงเลข10นั่นเองนะคะเด็กๆค่ะทำอย่างไรให้เด็กๆกำมือขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็นับต่อจาก1ให้ถึง10นั่นเองนะคะเรามาเริ่มนับเลยค่ะ1แล้ว2ให้เด็กๆชูนิ้วมือขึ้นมาด้วยนะคะนับ2แล้วก็ชูนิ้วมือขึ้นมา1แล้ว2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วเด็กๆมาดูกันค่ะว่านิ้วมือที่เราใช้ในการนับที่เราชูนิ้วขึ้นมาเนี่ยเราชูขึ้นมากี่นิ้วเราก็นับนิ้วมือของเราดูนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9เราชูนิ้วมือขึ้นมา9นิ้วนั่นเองนะคะคำตอบข้อนี้เราก็เลยต้องตอบเป็นเลข
9นะคะนั่นเองเด็กๆเขียนเลข9เติมลงไปได้เลยค่ะแบบนี้เลยนะคะเลข9อาราบิกค่ะแล้วเรามาตรวจคำตอบกันค่ะเด็กๆ1บวก9ได้เท่ากับ10จริงหรือเปล่าอ้าวทำอย่างไรก็คือ1บวก9เก้ามากกว่า1เอา9ไว้ในใจชูขึ้นมา1นิ้วนับต่อจาก9 9แล้ว10เห็นไหมคะเด็กๆ1บวก9ได้เท่ากับ10จริงๆด้วยถูกต้องค่ะเด็กๆข้อต่อไปเลยค่ะเด็กๆข้อที่3เลข1เท่ากับแล้วก็มีเลข1เครื่องหมายบวกหลังเครื่องหมายบวกหาคําตอบค่ะเด็กๆจากโจทย์ก็จะได้ว่า1บวกอะไรได้เท่ากับ1นั่นเองนะคะเอ๊แบบนี้นับเพิ่มไหมคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเหมือนข้อที่1เลยก็คือเราไม่ต้องนับเพิ่มนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆก็คือไม่ต้องนับเพิ่มก็คือเขียนเลขอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะก็คือเลข0นั่นเองเขียนลงไปได้เลยค่ะ1บวก0ได้เท่ากับ1เพราะว่า0ไม่มีค่านั่นเองนะคะต่อไปเรามาต่อด้วยข้อที่4กันเลยค่ะเด็กๆเราอ่านโจทย์แบบไหนคะเด็กๆอ่านแบบนี้เลย6บวกอะไรได้เท่ากับ8 6บวกตัวเลขอะไรได้เท่ากับ8นะคะทำอย่างไรคะเด็กๆก็คือนับเพิ่มนั่นเองนับต่อจาก6ให้ถึงอะไรคะเด็กๆให้ถึงเลข8นั่นเองนะคะอ้าวเด็กๆทำเลยค่ะกำมือขึ้นมานับต่อจาก6ให้ถึง8 6แล้ว7 8เราใช้นิ้วมือในการนับไปกี่นิ้วคะเด็กๆถูกต้องค่ะเราใช้นิ้วมือในการนับไป2นิ้วนั่นเองข้อนี้คำตอบก็คือเลขอะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะก็คือเลข2นั่นเองเด็กๆก็เขียนเลข2ลงไปได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจคำตอบกันเลยค่ะเด็กๆ6บวก2เท่ากับ8ใช่ไหมคะเอา6ไว้ในใจชูขึ้นมา2นิ้วนับต่อจาก6 6แล้ว78เห็นไหมคะเด็กๆได้8จริงๆด้วยถูกต้องค่ะและข้อสุดท้ายค่ะเด็กๆข้อที่5ค่ะเราก็จะอ่านโจทย์ได้ว่า5บวกตัวเลขอะไรได้เท่ากับ6นะคะ5บวกอะไรได้เท่ากับ6ทำอย่างไรคะเด็กๆเราก็กำมือนับต่อจาก5ให้ถึงอะไรคะให้ถึง6นั่นเองนะคะเด็กๆกำนิ้วมือได้เลยค่ะนับต่อจาก5ใช่ไหมคะเด็กๆให้ถึง6 5แล้ว5แล้วอะไรคะเด็กๆ5แล้ว6เห็นไหมคะได้เท่าไหร่เอ่ยถูกต้องค่ะก็คือเราชูขึ้นมาแค่1นิ้วคำตอบก็คือเลข1นั่นเองนะคะเด็กๆก็เขียนเลข1ลงไปได้เลยค่ะแบบนี้เลยนะคะ5บวก1เท่ากับ6เดี๋ยวเรามาตรวจคำตอบกันนะคะ5บวก1เท่ากับ6เอา5ไว้ในใจชูขึ้นมา1นิ้วนับต่อจาก5 5แล้ว6เก่งมากเลยค่ะเด็กๆเห็นไหมก็คือตอบ6นั่นเอง5บวก1เท่ากับ6เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสำหรับการเรียนรู้ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของดอกไม้มีลักษณะอย่างไรบ้างเด็กๆทราบแล้วใช่ไหมคะว่าดอกไม้มีลักษณะอย่างไรบ้างเก่งมากเลยค่ะเด็กๆแล้วในวิชาคณิตศาสตร์เด็กๆสามารถนับจำนวนบวกเพิ่มได้ด้วยตัวเองแล้วใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะครูสายต้องลาไปก่อนฝากให้เด็กๆนะคะหมั่นทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยสำหรับวันนี้ครูสายลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย